มากินยาเร็วเร็วมากินยาเร็วเร็วมามามาเร็วมามาเร็วมากินยาเร็วเป็นเสียงเรียกใสๆของพี่จันเขาครับกับภารกิจการดูแลรักษาปลายมะม่วงหรือใครสวรรค์ครับหลังจากเฝ้าติดตามและรักษามาหลายวันเจอปัญหาเยอะแยะมากมายหน้างานโดยเฉพาะเพราะว่าเขาเป็นช้างป่าไม่ใช่ช้างบ้านที่เราจะควบคุมเขาได้ความยากของภารกิจมันจึงมีให้เราเห็นในทุกๆวันครับขนาดว่าเขาเจ็บขาแต่เขาก็ไม่เคยนิ่งไม่เคยอยู่กับที่ขยันมากๆที่จะสร้างความโกลาหลก็ถือซะว่าเป็นความสนุกและความท้าทายของทีมงานที่ดูแลนะครับโชคดีครับที่พี่ๆเขามีประสบการณ์ในการดูแลและค่อนข้างรู้จักมักคุ้นกับเจ้าพลายมะม่วงอยู่พอสมควรครับเป็นคู่ปรับกันมานานมากๆชาวบ้านแถวนั้นจะรู้จักพลายมะม่วงหรือพลายเขียวหวานเป็นอย่างดีเพราะอะไรน่ะเหรอครับเพราะว่าเข้าไปในพื้นที่ของชาวบ้านและพื้นที่เขาเสียหายผลักดันจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งพลายมะม่วงเนี่ยเป็นช้างตัวตึงของหมู่บ้านเลยนะครับโดนของสำคัญมาทั้งร่างกายเลยนะครับโชคดีครับที่ทุกวันนี้เนี่ยเขายังรอดมาไดผ่านมาแล้ว6วันในการดูแลทุกอย่างเริ่มจะดีขึ้นต้องขอบคุณจิตอาสากลุ่มกลินคีรีมากๆนะครับที่ช่วยสนับสนุนในการดูแลอยู่ตลอดเวลาขอบคุณกลุ่มเซฟคนเซฟช้างในการสนับสนุนภารกิจขอบคุณทุกคนนะครับที่แสดงความห่วงใยใส่ใจกันอยู่ตลอดเวลาขอบคุณมากๆครับWe'll be right back.